วัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านราบิยูและที่กานังแก่ๆอยู่นี่กานี่เคยเอาหรือยังไม่รู้จักเลยฉันโนราดักดูดกับซึ่งเป็นดองกับโนราปิญโยวันนี้เป็นดองกันแล้ววันนี้เป็นดองกันครับพอลูกชายฉันว่าได้ครับลูกสาวเขาตาความพิษนี่มันเปลือยคือว่าดีหยอดใหญ่เยี่ยนเกิดได้นี่หยอดใหญ่เยี่ยนก็คือลูกสาวปิญโยซึ่งเป็นหัวนาหัวพญานาคอ๋อนี่เป็นหัวพญานาคเป็นหัวพญานาคคือลูกนาก็จะลูกพญานาคอ๋อวัดอย่างน้ำลำปั๊มพบพญานาคนี่นะถูกต้องคือขุดไม้ขุดหัวไม้ยันเธอซึ่งกับหลวงปู่ฉันก็คือนาโกศลซึ่งกับเขารักโจกับคุณนาคยอดใหญ่ยี่หลวงสาวของปิญโยของฉันก็คือกว่านาโกศลนี่อยู่วัดบานส้วนขวัญโกศลนั่นเลยบานส้วนกับพญานาควัดยาน้ำใช่ที่ก็ฉันก็คือมันรักกันแล้วกันเราแต่งงานกันแล้วจะแต่งงานกันเลยเพราะว่ามันเป็นประเพณีด้วยเพราะเดิมๆมันมีวันนี้อยู่แล้วอ่ะใช่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่อดีตนู่นแหละแต่ว่าคือมันกำลังจะสู้นั่งให้เธอเข้าใจมั้ยก็กำลังจะสู้นั่งให้เธอนี่การทั้งวัดอย่างงามและวัดบานส้วนเนี่ยมีความเห็นว่าความสำคัญของวัฒนธรรมคันเองเนี่ยก็คือเขาเรียกการสืบสานวิธีวิธีของคนใจเล็กที่ว่าจะทำได้ความเชื่อตำนานนะที่การจับแต่งงานฉันกับรับหน้าดีเป็นเมเจ้าบ่าวแต่ฉันนั่นคือที่ว่าต้องมาท้องเต็มตัวคือเมนฉันนั้นเจ้าของราชเลยเธอเดี๋ยวแต่ว่าลูกชายฉันนั้นคือมันรักกับยอดใหญ่ยี่แต่ฉันไม่รู้ทำหรือลูกรักฉันก็ต้องรักตามลูกแต่ว่าถ้าแม่ยายฉันทุกข์มากฉันแม่เจ้าต้องมาเพื่อจะคุณเตี้ยมาลูกคิดนี่การหน้าจะมาต่อเรื่องเพื่อมาแต่งงานกับแม่งไม่กับปอตานก็จะมาไม่วันนี้กิจกรรมมีไล่ซิ่งวันนี้มีไล่ซิ่งเลยวันนี้ฉันก็ดีใจมากๆเลยวันนี้การที่ว่าบานร้องมีงานฉันต้องมาฉันนั้นสัมภาษณ์จะนอนเลวจริงๆนี่ฉันใช่จุดนอนเลวแต่ว่าแม่นอนได้เปลือยเนียนต่อจามันเล่งตายโอ้งไงไหนล่างตาไม่มาหันมีโบกให้ตาแจงปากจกแจ๊กอีเจ้านี่ยังถึงจะเลยต้องมาแต่มาเรียกก็มาแต่จุดนอนนั่นนะมาแต่จุดนอนแต่ว่าครับทำบาดาไม่อะไรหมักไม่ปกติเป็นยังนอนเลยปกติคือวันนี้เลยปกติตื่นปั๊บก็วันนี้เลยวันนี้จุดเดียวยังมีหมากวันนี้โอ้ยนี่แกจุดนอนถ้าไม่ใช่จุดนอนข้อโทษนะคะยอดรัดไปอยู่ที่ชั้นมดค่ะชายค่ะพอฉันคือชอบมาเกลื่อนท้องเออเก็บมาไปเลยมันอย่างการกระหนอกันตอนเดียวชายเลยไปติดตามกันเลยวันนี้มีส้มโผล่เรือบลาด้วยส้มโผล่เรือบลาก็คือส้มโผล่ตาลูกเปล่ากับลูกสาวฉันอ๋อนะไอ้คนบ้าจังหูเพราะว่าฉันดีคนนั่นเธอแต่ยืนมันไม่เคยไปอ่านเคยเท่าไหร่วันนี้ฉันรู้ติดมากมากในมาในนามเราพี่เอาแน่นอนว่านู้นฉันบอกมันฉันบอกในล่าฉันประกาศหมดนะนู้นแต่ยังยังมีส้มโผล่เรือบลามีโนราดำใช่จัดต้มจัดต้มกระดาลุ่งแต่คือกำลังติดจัดทุนได้ไปกันกันดีเราจะเอามาเองกันเลยและที่สำคัญที่มาเป็นมงคลที่สุดเลยที่บอกแล้ววันนี้นะอะไรเป็นถือว่าเป็นงานฉลองถ้วยพระราชทานรวยเดี๋ยวมาไปเล่นบรรยากาศข้างนอกกันเดี๋ยวอย่างลุยเลยไอ้ได้ดอกจักร่องถ้วยจัดต้มย่างมวยตับจากมีมวยตับจากครับตะเล่ตาว่าตะเล่มันอุดจอกกับมันแล้วเนี่ยเล่พี่ตาเล่กับแม่พ่วงกับกูจะไปตายเดี๋ยวจะยีบอยตาเจงนะยีบไปเล่นฉันเล่นฉันเล่นเรียวเลยเดียวฉันเล่นเต่งเต่งหัวจากแม่มันจุกมันต้องจบเลยเดี๋ยวปาไปเลขกันปาไปเลขกันเต้นหัวนะเมื่อกูมันกล้องไหนล่ะเพลงคนมาเดี๋ยวแบตตี้คนหนึ่งไม่ได้ยิ่งมากเลยบางมึงมึงแบบน้อยมึงอยู่ยงวัดเมรา เฮ้ยเนี่ยที่ยังไปของมึงมาท่ามือเดี๋ยวนี้เย็นนี่ปาก็ขอไปนอนเลยจุดนอนกูก็จุดนอนกูดูแบบอ้าวกูขอเกยตายดีแล้วมึงเจอกำลังมาถึงแล้วเพื่อมาวันวันรุ่นในลูกคณะเนี่ยตอนนี้รับรองยาวมาตอนนี้เราอยู่กับรักลูกโนราเที่ยวไปแล้วไอ้ไก่แต่งตัวไปรักกันแล้วไม่เลยอยากอยู่รอบคนเฮโดราเนี่ยนายดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราโจทองอิงจ้าจ้าดูแลกันด้วยนะ
โอ้คุณจ่าชาติลงด้วยพี่นะนี่เราได้เราได้เราได้เริ่มเที่ยงจะเริ่มใช่จะเริ่มใช่เที่ยงได้ได้ทารุ่งตอนนี้ก็ให้ลูกกูโนราไปรับโนราเต้นโนราแต่ก็ได้เครื่องโนรากันเดียวป้าไปเลยตอนนี้เรากำลังรอจุ่มการจัดต้มตอนนี้ไหว้ครูอยู่แล้วครับบนเวทีฮะไปเลยตอนนี้ก็กำลังไหว้ครูอยู่ไม่เคยเล่ติกันทุกคนเลยเนี่ยยอมตาคุ้นมาเลยนะกีฬารุ่นเด็กรอมืออยู่นะกีฬารุ่นเด็กผ่านครูใหญ่นะต่อไปมาเป็นครูเด็กครูเด็กเอาไปแกมันก่อนว้ายหยุดเดียวนักกีฬาทีมพี่จัดไปโต๊ะย่ำเลยเดี๋ยวพี่มีไอ้แกดิท่านดีเลยแต่ก็มีต้องมาก็ไม่ต้องมีต้องมาอย่ามาลุยตาลามันหัวแตกลำดับต่อไปก็เป็นการต่อยมวยตับจากเนี่ยอย่างแรกกูมึนคนนี้ก็จะนายกเพื่อนครับนายกเพื่อนครับจอมโจ๊กเลยนะไปเอาได้ไหมลูกรอเลขกูต่อไปต่อเดี๋ยวจะได้ไม่จะเอาดิเอาเย้ยกูเย้ยกูเบอร์กับนักร้องในกันสวัสดีครับพี่เราไปเลขคู่ต่อไปต้องแหลงทางครับก็แรงแท่งเลยแท่งไปกันเยี่ยมเลยใช่ไหมทำไมนักกีฬาหมุนจามทีบล็อกโอ้โห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 เด็กกันทุกคนเรียบร้ายบ้านโนราเป็นโยส่องยิงกิจกรรมทั้งหมดกับประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณไปทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกับงานนี้เดี๋ยวโนราเป็นโยว่างติงใจนี้วันนี้ครับบ้านส่องยิงเรานะครับจะเน้นรักษาประเพณีวัฒนธรรมนะครับสิ่งเก่าๆเอาไว้เช่นประเพณีการหลากพลานะครับนะว่าจังหวัดพัทลุงเนี้ยก็มีเอกลักษณ์นะครับการส้มโผเรือพากันอย่างไรนะครับพร้อมทั้งกีฬาพื้นบ้านนะครับสิ่งในที่5เลดอยากนะครับเราก็พยายามคุดคุยข้องกับเขานะครับเผื่อให้เด็กรุ่นลังนะครับได้ตระหนักและรู้ถึงว่ากีฬาพื้นบ้านบ้านเรานะครับศิลปวัฒนธรรมประเพณีบ้านเราเป็นอย่างไรจะได้ช่วยกันรักษาสืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่ประเทศของเราและภาคใต้เราไปนานๆครับผมและที่สำคัญประเพณีอีกอย่างที่5อยากที่สุดเลยที่บังเกิดขึ้นที่นี่ที่เพิ่งได้เห็นก็คือการแต่งงานหนักเพิ่งเห็นมีเลยแต่งงานหนักเรือปลาครับแต่งงานหนักเรือปลานี่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลยนี่ต้องขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายนะครับที่มีส่วนรวมทุกคนทุกตาแล้วว่างว่าจะช่วยกันสนับสนุนผลักดันวัฒนธรรมศิลปะศิลปินทุกคะแนนกันเอาไว้นะครับสำหรับผมนักบุญกบิเซลชัยและดราวินโยวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ